สวัสดีครับผมเมงนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปที่น่าจะมีคุณผู้ชมรออยู่พอสมควรนะคือผมบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นานมาแล้วล่ะคลิปที่ว่ารีวิวเข็มขัดโอมาจีโออ่ะว่าถ้าเกิดคลิปนั้นถึง100ไลค์ก็จะมาทำคลิปสอนทำนะครับซึ่งตอนนี้มันน่าจะประมาณ200กว่าไลค์แล้วนะผมเพิ่งจะมีเวลาว่างทำนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่กดไลค์คลิปนั้นจนถึงยอดที่กำหนดนะครับรู้สึกปลื้มใจจริงๆนะครับก็ตามสัญญาครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำตัวเข็มขัดโอบาจิโออันนี้นะครับคือผมจะไม่ได้ทำอันใหม่ให้ดูแต่ว่าผมจะเอาพวกรูปที่ผมถ่ายเก็บไว้ตอนที่ระหว่างการทำนะครับว่ามันทำยังไงทำขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นวิดีโอแบบเป็นภาพประกอบเสียงนะครับคลิปนี้ก็ผมคงจะเปิดภาพแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้มีคลิปนี้จนได้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไว้กับช่องต่อเม้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมขอคลิปนี้เหมือนเดิมครับผม100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผมจริงๆคลิปนี้ณวันที่ผมถ่ายอยู่น่าจะเป็นเข็มขัดโอมาจีโอเพิ่งจะส่งของสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับเพิ่งจะส่งของเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วก็น่าจะอีกไม่กี่สัปดาห์หรือไม่อาจจะไม่กี่วันอาจจะของอาจจะเข้าถ่ายแล้วนะครับซึ่งของแม่งโอ้โหเข็มขัดโอมาจีโอของจริงที่เป็น DX แม่งสวยมากคุณผู้ชมโคตรสวยเลยถ้าใครยังไม่เห็นไปดูได้ในแฟนเพจผมนะครับผมแชร์เอาไว้แล้วแบบโคตรสวยเลยคือแบบสวยกว่าอันเนี้ยแต่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ตัวแบบแฮนด์เมดเอานะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวเนี้ยดีเทลโอเคอยู่ผมทำมาประมาณแบบโอ้หลายวันแล้วคุณผู้ชมนี่ดีเทลคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเห็นรีวิวตัวนี้แบบเจาะลึกรายละเอียดดีๆอีกทีนึงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับผมรีวิวไปแล้วล่ะว่ามันดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องวิธีการทำนะครับผมโอเคก่อนจะไปดูก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชม100ไลค์นะครับกดในคลิปนี้100ไลค์นะฮะโอเคถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะดูแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมคือว่าตอนแรกอ่ะผมกะจะไปซื้อจีคูเดเวอร์แบบของจีนแดงเว้ยมันจะมีของจีนแดงอยู่นะครับแต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้คือถ้าเกิดหาซื้อตัวนั้นได้จะเอามาทำเป็นตัวโครงกันไงตัวโครงของหน้าปัดจีคูเดเวอร์แต่มันหาไม่ได้สิ่งผมต้องทำก็คือทำตัวหน้าปัดมาใหม่หรือทำเองทั้งหมดเลยของตัวเข็มขัดนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือตัดเอากระดาษแข็งอ่ะมาทำเป็นแปนกลมๆประมาณนี้มันก็ไม่เชิงกลมมากแต่ทำให้มันแบบเป็นทรงเหลี่ยมคล้ายจีคูเดเวอร์นะครับแล้วก็ตีกรอบข้างๆแบบนี้นะฮะทำเป็นเหมือนทรงกล่องอ่ะแล้วก็เชื่อมต่อมันด้วยกาวร้อนนะครับผมมันจะเป็นรูปทรงได้ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยนะฮะภาพอาจจะเบลอๆหน่อยผมต้องขออภัยด้วยโอเคต่อไปครับผมก็เป็นรายละเอียดของตัวจีคูเดเวอร์ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นก็จะเห็นตรงเนี้ยเห็นปะมันจะมีพวกแบบตรงรอยหยักหรืออะไรตรงรอยหน้าปัดมันอะไรที่เป็นแบบเนี้ยมันจะเท็กเจอร์มันจะไม่เรียบสิ่งที่ผมทำก็คือตัดเอากระดาษแข็งครับผมมาทำเป็นเหมือนรูปตัวยูยาวๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปติดรอบๆทั้งบนทั้งล่างเลยทำแพทเทิร์นสลับกันไปนะครับอันนี้ก็ดูแพทเทิร์นสุ่มๆเอาว่ามันจะทำเป็นรูปแบบไหนมีอันใหญ่ตรงกลางบ้างมีอันเล็กเรียวตรงข้างๆบ้างนะครับแต่ก็ทำเท็กเจอร์ออกมาได้คร่าวๆติดแบบประมาณนี้นะฮะยึดผมใช้วิธียึดด้วยกาวร้อนนะฮะกาวร้อนคือแบบยิงประมาณนิดนึงแล้วกดให้มันประมาณแบบให้เป่าให้มันแห้งคุณผู้ชมเทคนิคก็คือแบบทากาวร้อนไปเอานิ้วตัวเองกดกระดาษแข็งให้มันแนบติดกันแล้วก็เป่าให้มันแห้งแป๊บเดียวไม่ถึง20วิมันก็แห้งติดกันเลยนะคุณผู้ชมรายละเอียดคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับบนล่างอาจจะเห็นเท็กเจอร์ที่มันหยาบๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคพอผลงานออกมาแล้วนะครับต่อไปครับผมก็คือตัวด้านข้างของตัวจีคูเดเวอร์คือจริงๆผมแม่งไม่มีคือตอนนั้นเหมือนกระดาษแข็งจะหมดด้วยนะครับก็เลยเอากล่องขนมกุลิโปะเลยสักอย่างเอามาทำเป็นกล่องแบบกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับความหนาเท่ากับตัวจีคูเดเวอร์ตอนแรกมาติด2ฝั่งแบบนี้คือกู DIY เอาคุณผู้ชมคือมันก็พอได้ไอ้นี่เห็นไหมดูความหนาของมันจะเท่ากับตัวหนาของจีคูเดเวอร์พอดีนะครับพยายามกะ2ข้างอ่ะให้มันเท่ากันวัดให้มันเท่ากันนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมมันหนาพอดีมันจะทุกผู้ชมเห็นจะแบบเห็นมันเพย์นิดนึงนะเพราะว่าผมติดกาวพาดนั่นเองเชื่อก็เชื่อต่อไปเป็นเท็กเจอร์ของตัวข้างๆตัวตรงนี้นะครับผมอย่างที่เห็นในรูปผมอาจจะไม่เห็นมากแต่คือผมขึ้นโครงเป็นกล่องเหมือนกับตัวนี้อีกชั้นนึงนะครับแต่ว่ารูปทรงจะเป็นเหมือนเนี้ยเป็นทรงอย่างเงี้ยผมเรียกไม่ถูกกันมันเป็นทรงตัวไหนนะฮะแต่ทำแบบนี้แล้วก็ติด
กล่องข้างๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับต่อไปก็คือเราจะทำเท็กเจอร์ตรงตัวหน้าปัดนะครับผมใช้โฟมยางเพราะว่าโฟมยางมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าตัวกระดาษแข็งเนี่ยตัดมันเป็นหยักๆแบบนี้เยอะๆเลยแล้วก็เอาไปแปะตรงหน้าปัดสองข้างนี้นะครับให้มันเป็นเท็กเจอร์คร่าวๆดังนี้มันคล้ายขนมปลาทอดของญี่ปุ่นเหมือนกันนะมันคล้ายๆจริงๆเป็นแบบนี้นะครับนี่คือดูทรงคร่าวๆผมลองเอาไปแปะเทียบกับตัวจิคูไดเวอร์ลองให้ดูมันเป็นยังไงแต่ก็ดูทรงมันก็โอเคคือเท็กเจอร์มันอาจจะเทียบกับของจริงไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะทำให้เท็กเจอร์มันของจริงเลยคือมันจะใช้เวลานานมากคุณชมซึ่งตอนนั้นที่ผมทำอ่ะผมมีเวลาก่อนที่จะไปงานคอร์สประมาณอีกไม่ถึง 3-4 วันคืองานเล็กมากก็คือทำเท็กเจอร์เท่าที่ทำได้นะครับถ้าซูมดูเท็กเจอร์คร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะก็คือมีตารางซิกซักซิกซักซิกซักซักแล้วก็มีตัวปิดครอบอยู่ข้างบนนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นครับกาวร้อนก็นั่นแหละฮะมือผมช่วงนั้นนี่คือแบบเปื้อนกาวร้อนเต็มไปหมดเลยนะฮะแพทเทิร์นทำคร่าวๆประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นก็จะรู้นะเห็นไหมมันจะไม่เรียบติดมากขนาดนั้นก็เป็นเท็กเจอร์ขรุขระแต่คือก็โอเคคุณผู้ชมเนี่ยมันพอดูได้พอสวยพอดูไกลๆนี่คือแบบสวยสวยเลยอ่ะนะฮะพอทำเสร็จคร่าวๆมาแปะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยอะสวยเลยตอนนั้นโคตรภูมิใจเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมผมแบบโคตรภูมิใจเลยนะฮะไอจุดๆข้างล่าง2จุดนี้มีไว้ทำไมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงขั้นตอนต่อไปครับผมตัวบอดี้เราทำเสร็จแล้วนะฮะมาอยู่ในช่วงของการลงสีนะฮะนี่คือเป็นการวางโอ้ยตรงจริงๆคุณผู้ชมสามารถเอาพวกกระดาษหนังสือพิมพ์ลองได้นะฮะแต่ผมเอาเหมือนถุงพลาสติกมาลองนะฮะพ่นสี2ตัวนี้สีที่เราจะใช้มี3แบบทั้งหมดนะครับก็จะคือมีสีเคลือบแล้วก็สีรองพื้นตามด้วยสุดท้ายก็คือสีทองนะฮะช่วงดีหน่อยคือตัวเข็มขัดโอมาชิโอมันเน้นสีทองเป็นหลักนะผมเลยไม่ต้องใช้สีอะไรเยอะนะฮะวิธีการพ่นง่ายๆครับผมพ่นโดยการเอาจริงๆเราเอาเคลียร์รองพื้นก่อนนะพ่นเคลียร์รองพื้น1รอบแล้วก็ปล่อยมันแห้งตามด้วยพ่นสีเทารองพื้นเนี่ยอีก1รอบนะครับแบบนี้มันก็จะรองพื้นสีให้มันมีแพทเทิร์นสีเสมอกันในระดับหนึ่งนะฮะแล้วพอมันแห้งปุ๊บเราก็จะลงสีตามนั่นก็คือสีทองมันก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะฮะเบียร์กล้องจะเห็นว่ามันอารามเหลือเกินคุณผู้ชมมันทองอารามเหลือเกินแบบนี้เลยเหมือนไอ้ขนมปลาทอดจริงๆด้วยดูแบบน่ากินมากแต่คือเท็กเจอร์ผมว่าโอเคนะณตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่ามันสีทองแบบทองได้ใจเราอะทองสวยแบบสวยเลยคุณผู้ชมต่อมาที่ตัวบอดี้นะครับเท็กเจอร์อะไรเหมือนเดิมก็คือพ่นเคลียร์ก่อนถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าตรงกล่องข้างๆไงมันจะเงาเพราะว่าผมพ่นเคลียร์ไปนั่นเองนะฮะตรงกลางมันเป็นเท็กเจอร์กระดาษไงมันเลยจะมองไม่เห็นชัดพ่นเคลียร์แต่จริงๆพ่นเคลียร์ไปแล้วต่อมาก็คือพ่นรองพื้นนะครับนี่คือความแตกต่างเวลาพ่นรองพื้นเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเทาเสมอกันเทียบกันแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็รอมันแห้งเหมือนเดิมนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเวลาพ่นสีเนี่ยเขาบอกว่าให้พ่นวันที่แดดออกจ้าๆนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราพ่นในวันที่ฝนตกหรืออะไรเงี้ยอากาศมันจะชื้น1คือมันแห้งยาก2คือมันอาจจะเกิดฟองอากาศได้คือสีอาจจะไม่เสมอกันนะครับผมเลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะพ่นสีอะไรพวกเนี้ยพ่นในช่วงวันที่มันแดดร้อนจ้าๆหรือว่าวันที่มีแดดหรืออากาศโปร่งๆมันจะดีกว่านะครับผมต่อไปสีแห้งแล้วพ่นสีทองทับจริงนะครับเทคนิคประมาณนี้ทองอร่ามเหลือเกินคุณผู้ชมแหมสวยเหลือเกินขั้นตอนลงสีทองเสร็จแล้วนะครับพอสีทองแห้งก็พ่นเคลียร์ทับอีกทีหนึ่งเพื่อเคลือบติดนะฮะตอนนี้ตรงหน้าปัดรอๆแห้งอยู่มาส่วนต่อไปครับผมส่วนของตัวฐานเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูนี่คือตัวฐานเป็นแบบนี้เลยก็เป็นเหมือนเดิมครับทำหนาๆเหมือนตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายในภาพนะฮะอย่างที่บอกครับทำฐานไว้หนาๆแล้วก็ตีกรอบดำๆไว้เห็นไหมนะผมทำเป็นโฟมยางมันก็เลยควบง่ายหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเป็นฐานเปล่าๆมันจะกลวงผมเลยต้องหารายยัดเข้าไปนะที่นี้ผมเอาถุงพลาสติกเป็นถุงก๊อบแก๊บยัดเข้าไปนะครับเพื่อให้ฐานมันไม่กลวงมันจะได้แบบมีแบบเหมือนมีไส้ในนิดนึงอ่ะนะฮะฐานมันแบบนี้นะครับกลมๆกลวงๆลองวางกับจีคูเดเวอร์เป็นไงโอเคเราต้องวางเทียบก่อนนะว่ามันโอเคหรือเปล่าผมลองวางแล้วก็โอเคขนาดมันไล่เลี่ยกันไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับตัวจีคูเดเวอร์เสร็จแล้วจำตัววงกลม2อันที่วางไว้ตรงข้างล่างที่ผมบอกได้ไหมคุณผู้ชมมันคือตัวปุ่มข้างๆสีแดง2อันอันนั้นผมเอาสีอะคริลิกทาเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อสเปรย์สีแดงมาถ้าเกิดซื้อสเปรย์สีแดงมาแล้วมาพ่นแค่2จุดมันก็แบบ
มันก็สิ้นเปลืองอ่ะแต่ว่าผมมีสีอะคริลิกสีแดงอยู่แล้วไงก็เลยมาทาทับทีแล้วก็ติดซ้ำไปนะครับกลับมาที่ตัวฐานตอนนี้ติดไซน์ในแล้วแล้วก็เอาโฟมยางอันนี้กบปิดข้างหน้าเรียบร้อยทากาวร้อนเรียบร้อยนะครับมีจุกข้างบนอีกหนึ่งจุดจุกข้างบนนี่คือทำง่ายๆเอาเป็นยาวๆแล้วก็วงกลมปวนติดกันแล้วก็ทากาวปิดข้างบนนะฮะเข้าใจใช่ไหมทำไมผมมันกระโดดงั้นแล้วก็มีแถบข้างยื่นมา2แถบนะครับแถบข้าง2แถบนี้ทำเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ล็อกกับตัวเข็มขัดนะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผมทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อที่ว่ามันเป็นตัวล็อกกับตัวใส่เข็มขัดที่อยู่ตรงกลางนะครับผมเว้นไว้ประมาณ 3-4 ชั้น3ชั้นของกระดาษแข็งแล้วก็น่าจะประมาณไปเนี่ย3มิลได้มั้ยผมกะไม่ถูกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมพอด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับทำไมผมถึงเอาโฟมยางดำมาติดข้างหลังเพราะอะไรมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือเท็กเจอร์มันเป็นกระดาษแข็งก็จริงถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกระดาษมันมีโอกาสที่มันจะโยกเยอะๆแล้วมันจะขาดได้นะฮะผมคิดก็เลยเอาตัวโฟมยางเนี่ยมาเสริมข้างหลังเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบมีความยืดหยุ่นหรือความงอระดับนึงอ่ะเห็นไหมคือมันก็เราก็ไม่ได้งอมากหรอกครับคุณผู้ชมแต่ว่าในการงอแบบเนี้ยมันก็เสี่ยงที่จะมันจะขาดหรือมันจะหักได้นะฮะอย่างน้อยคือเรามีโฟมยางหนาๆเนี่ยติดซอฟเอาไว้อีกสักชั้นนึงอ่ะมันยังช่วยป้องกันปัญหาเรื่องสายขาดหรือสายหักได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นวิธีช่วยอย่างนึงนะฮะมองจากมุมบนไปแบบนี้นะเห็นไหมผมซ้อนไว้3ชั้นเลยนะครับก็หนาในระดับนึงแต่ว่าจะไม่หนาเท่าจิคูไดเวอร์อาจจะครึ่งนึงของตัวบอดี้จิคูไดเวอร์นะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนี่เห็นไหมโอ้ยมันก็ไม่ครึ่งนึงนี่หว่า คือพอๆกับตัวจิคูเลยแต่ว่าทำบอดี้ให้มันเพียวกว่านิดนึงนะครับตัวนี้จะหนาๆกว่านิดนึงนะฮะประมาณนี้สำหรับตัวบอดี้ฐานต่อมาตัวสายครับผมสายก็คือเป็นโฟมยางยาวๆผมวางล็อกเอาไว้พอใส่ปุ๊บมันจะพอดีกับตัวล็อกพอดีนะฮะต่อไปก็คือเอากระดาษแข็งอีกอันน่ะมาประกบปิดเสร็จแล้วสำหรับตัวล็อกสายจบแค่นั้นเองเอากระดาษแข็งอันมาประกบติดกาวร้อนแล้วก็จบนะฮะเห็นไหมติดตรงเนี้ยแล้วก็จบบางคนสงสัยว่าพี่เท็กเจอร์ตรงเส้นๆเนี้ยพี่ทำยังไงง่ายๆเลยครับใช้กรรไกรจริงๆไม่ใช้กรรไกรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่มันแบบที่มันแข็งๆอ่ะขูดให้มันเป็นเส้นเพราะว่ามันเป็นเนื้อโฟมยางคุณผู้ชมมันเวลาโดนอะไรพวกนี้ขีดมันจะแบบเป็นรอยเป็นอะไรได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเท็กเจอร์ตรงนี้ได้ง่ายมากๆเลยแค่เอาแบบขีดเป็นแพทเทิร์นแค่นั้นเองนะฮะต่อไปการลงสีเหมือนเดิมว่าผมลงสีเหมือนตัวบอดี้เลยก็คือลงสีเคลียร์ก่อน1รอบนะครับลงสีเคลียร์ก่อนจากนั้นก็ลงสีเทารองพื้นทับอีก1รอบนะครับอันนี้ผมลงสีเทารองพื้นจางๆถ้าผู้ชมเห็นยังมีสีฟ้าๆของโฟมอย่างนิดนึงเพราะว่าผมลงสีเทารองพื้นจางมากๆเลยนะฮะไม่อยากลงเข้มมากๆต่อไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ลงสีทองทับพอสีทองแห้งเราก็พ่นสีเคลียร์รองพื้นทับอีกทีนึงนะครับมันก็จะออกบอดี้ได้ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวตีนตุ๊กแกมาติดตรงกลางมันนะฮะแล้วก็เอาตีนตุ๊กแกอีกอันนึงไปติดตรงตัวบอดี้ของตัวจิคูไดเวอร์แล้วก็แปะรวมกันเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นเข็มขัดโอมาจิโอได้ไหมผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคือผมใช้เวลาทำประมาณ3วันได้มั้ง 3-4 วันผมจำไม่ได้แต่ว่างุ่นอันนี้นานมากใช้เวลาในการทำตัวบอดี้อ่ะนานสุดแล้วคุณผู้ชมส่วนการลงสีก็ตรงทำสายมันไม่นานเลยแป๊บเดียวนะครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามไปเกินเทียบกับตัวที่ใช้ในทีวีซีรีส์นะครับแบบนี้เลยนี่เทียบกันคล้ายๆกันนะฮะเท็กเจอร์เขาเยอะกว่าเรานิดนึงสวยๆโอเคนะครับเท็กเจอร์ของเข็มขัดแล้วก็วิธีการทำคร่าวๆผมบอกไปแล้วนะครับตัวล็อกหลังนี่ก็เป็นแค่ตัวโฟมยางประกบติดกันสองฝั่งแค่นั้นเองแล้วก็ล็อกด้วยตีนตุ๊กแกนะฮะไม่ยากนี่แบบนี้เลยครับก็ตั้งโชว์สวยๆได้นะคุณผู้ชมเท็กเจอร์มันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนในซีรีส์ขนาดนั้นหรือว่ามันอาจจะสวยเทียบเท่ากับตัว DX ของ Omajio ที่กำลังออกมาใหม่ไม่ได้เลยขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับเงินทุนที่ทำไปแล้วก็การทำด้วยวัสดุง่ายๆแบบนี้ที่หาได้ง่ายตามบ้านนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะหมดนี่ผมน่าจะรวมโฟมยางแล้วรวมสีแล้วน่าจะจริงๆแพงค่าสีนะครับน่าตัวนี้น่าจะไม่เกิน400ถึง500บาทจริงๆไม่เกินจากนั้นเผลอๆไม่ถึงน่าจะ300กว่าบาทด้วยมั้งโฟมยางประมาณเกือบ100แล้วก็สี3กระป๋องก็200กว่าบาทก็น่าจะตีอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทตัวนี้นะฮะไม่แพงเลยใช่ไหมคุณผู้ชมเข็มขัดโอมาจิโอ300บาทเป็นไง
ผู้ชมสามารถลองกลับไปทำเองที่บ้านได้นะครับผมถ้าเกิดลองทำแล้วยังไงไปค้นพบวิธีการทำแบบใหม่ๆที่แบบเอ้ยไม่เหมือนของผมแต่ว่าทำออกมาแล้วมันได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะครับผมแล้วก็สามารถถ้าเกิดลองไปทำแล้วนะลองเอาแบบไปทำตามแบบผมแล้วอะแล้วอยากจะแชร์ลิงก์ว่าทำอะไรเป็นไงก็สามารถส่งมาให้ดูได้ทางแฟนเพจ Facebook ต่อเมงนะครับผมทิ้งไว้ข้างใต้นี้แล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปสอนทำก็มีเท่านี้นะครับผมเหนื่อยมากผมพูดประมาณเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยจริงๆตัดในคลิปน่าจะเหลือแค่ไม่ถึง20นะอาจจะตัดไปอีกนิดนึงนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมรู้สึกเหนื่อยพูดมายาวเหยียดเลยนะฮะเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยในคลิปนี้อย่าลืมนะครับ100 ไลค์เท่านั้นสำหรับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมตอนนี้20,000 กว่าไลค์แล้วนะฮะรู้สึกปรับปลื้มใจเหลือเกินโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับลองไปทำดูไม่ยากเกิดที่ยุงบินตัดหน้าเอาเห็น1 ตัวนะมึงตายนะยุงโอเคไปละบ๊ายบาย